สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO Talk ครับรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำนะครับทาง Gifrin Channel และทุกๆวันนะครับรายการของเรามีเรื่องราวดีๆที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยแต่ก็เป็นเรื่องราวจากการพูดคุยที่เกิดจากการตอบคำถามของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับและผู้ที่จะให้เกียรติร่วมตอบคำถามกับเราเป็นประจำในรายการนี้ก็คือ CEO คนเก่งครับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามอีกแล้วครับคุณหมอคำถามนี้เป็นคำถามจากนักธุรกิจที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำได้ไม่นานนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจกิฟรีนมีตำแหน่งเป็นโกลด์สตาร์แล้วนะครับทำมาได้ประมาณ 2-3 เดือนก็มีรายได้ประมาณ 10,000 บาทครับคุณหมอแต่พอเขาเริ่มต้นไปชวนญาติพี่น้องเขาเนี่ยนะครับไปชวนมาร่วมทำธุรกิจด้วยกันญาติก็ถามว่าแล้วตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วล่ะก็ตอบไปว่าได้ประมาณ 10,000 แต่ปรากฏว่าญาติก็ตอบกลับมาทันทีว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไว้เธอได้เป็นแสนเมื่อไหร่เธอค่อยกลับมาชวนฉันนักธุรกิจท่านนี้เขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกเหมือนท้อใจว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนี้ตอนนี้ก็เลยไม่กล้าจะไปชวนคนอื่นเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดไปชวนแล้วเกิดใครเขาถามว่าได้เท่าไหร่แล้วได้เป็นแสนแล้วค่อยกลับมาชวนใหม่ก็แล้วกันเนี่ยเขาก็จะเสียใจอีกอย่างนี้ครับคุณหมอเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาควรจะทำยังไงต่อไปครับเผอิญว่าหมอก็ไม่มีโอกาสได้ไปดูนะคะว่าตอนชวนกันหรือว่าบทสนทนาเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแต่ก็อยากจะมองว่าถ้าจะวิเคราะห์ผ่านๆเนี่ยคือต้องยอมรับว่าประโยคทำนองนี้ของคนที่ยังไม่เปิดใจเนี่ยอาจจะมีได้เสมอๆนะคะ บางครั้งอาจจะเป็นเพราะเขาไม่เชื่อกระทั่ง 10,000 นั้นด้วยซ้ำไปจริงไหมคะเพราะว่าจะว่าไปเนี่ยคุณต้องอยากจะชมด้วยซ้ำไปนะคะว่าคุณเพิ่งทำงานมา 2-3 เดือนเนี่ยมีรายได้ถึง 10,000 บาทเนี่ยในขณะที่ต้องถือว่ามันเป็นงานอิสระเนี่ยถือว่าเก่งมากแล้วนะคะนะคะใครๆเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยชื่นชมด้วยซ้ำไปนะคะแต่มองว่าบางทีเนี่ยตอนที่สนทนากันเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่เชื่อเมื่อไม่เชื่อเนี่ยประโยคที่จะยุติเรื่องราวทั้งหมดก็คือเอาไว้เป็นแสนแล้วค่อยมาชวนก็แล้วกันตรงเนี้ยไม่อยากฟังอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะประการแรกก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อใจนะคะการพูดคุยกับคนหรือการเชิญคนมาร่วมธุรกิจเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ข้อโต้แย้งที่แรงๆเนี่ยอาจจะเจอได้เป็นระยะแต่อาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะคะอยากให้ลองหวนกลับมาลองดูนิดนึงนะคะลองบางเวลาเนี่ยเวลาไปเชิญผู้มุ่งหวังลองอัดเทปแล้วกลับมาฟังเองที่บ้านดูก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าช่วงทีอารมณ์ของเราเนี่ยเราปลุกเราหรือเปล่าเรายัดเยียดหรือเปล่าหรือเราพูดอะไรแล้วเขารู้สึกว่ามันอาจจะไม่น่าจะเป็นความจริงหรือเปล่าจึงทำให้มีข้อโต้แย้งแรงๆมาแต่ถ้าเราคิดว่าเราได้ทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดแล้วถูกต้องแล้วอากัปกิริยาท่วงทำนองก็นุ่มนวลแล้วก็พูดแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปจากใจแล้วเนี่ยนะคะก็อย่าเสียใจนะคะให้เริ่มต้นไปบางทีเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่เรามีปัญหาหรืออุปสรรคแล้วเรียนรู้มันไปนะคะเราจะค่อยๆพบว่าในชีวิตเนี่ยเราจะเจอคนที่ทั้งชวนง่ายทั้งชวนไม่ง่ายนะคะเจอคนที่ตอบรับเราด้วยความเต็มใจหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ไม่พูดทำให้เราเสียใจกับเชิญคนที่ยังไม่ทันอะไรก็พูดให้เราเสียใจแล้วล่ะนะคะสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเนี่ยกลับเป็นคนที่เข้มแข็งขึ้นมากกว่านะคะแต่อย่างที่พูดนะคะว่าต้องไม่ละเลยที่จะต้องกลับมาคิดจริงๆนะคะว่าวิธีการพูดของเราเนี่ยมีอะไรที่ทำให้เขาสะดุดหรือเปล่าจะได้ว่าไหมเป็นไปได้ครับเขาอาจจะมีความรู้สึกหนึ่งคืออาจจะไม่ชอบในบางประเด็นเลยต่อต้านอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อโต้แย้งอำพรางเกิดขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในทางตรงกันข้ามอยากจะเรียนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยรายได้ที่ยังไม่ถึงมือนะครับเช่นรายได้หลักพันเขากลับไปชวนคนแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีก็มีด้วยคือเราอย่ามองว่าเราได้เป็นหมื่นไปชวนเจอแบบนี้สงสัยทำไม่ได้บางคนได้แค่หลักพันฮะแต่เขาไปชวนแล้วปรากฏว่าเขาสามารถที่ได้รับการตอบรับที่ดีมันอาจจะเรื่องลำดับเรื่องที่เราใช้พูดคุยมีผลเหมือนกันอยากจะลองให้อัดเทปเสียงตัวเองพูดแล้วกลับมามันเหมือนเป็นกระจกที่สะท้อนนะคะอย่าเพิ่งท้อนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่หมอได้เจอมานะคะบางครั้งเนี่ยท่านทำ 2-3 เดือนได้หมื่นนึงเนี่ยถือว่าเป็นคนเก่งแล้วนะคะความเป็นคนเก่งและความที่เราอาจจะมั่นใจอ่ะนะคะมั่นใจอ่ะแล้วก็พูดด้วยความมั่นใจเนี่ยบางครั้งเนี่ย
ความรู้สึกของคนที่เหมือนกับเขาไม่เคยเห็นเราเป็นแบบนี้นะคะจะมีหมั่นไส้นิดๆหรือเปล่าหมั่นไส้เล็กๆหรือเปล่านะคะก็เลยมีอารมณ์ที่จะต่อต้านแบบนี้อย่าเสียใจนะคะนะคะโอ้โหเนี่ยมีรายได้ตั้งหมื่นแสดงว่าคุณชวนคนแล้วประสบความสำเร็จมาตั้งหลายคนไม่อย่างนั้นรายได้ขนาดนี้มันไม่ตามมาหรอกจริงไหมมีนักธุรกิจเคยเล่าให้ฟังนะครับเป็นเคล็ดลับเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นเขาเล่าให้ผมฟังนะบอกอาจารย์เอกถ้าเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรายังขายความสำเร็จของตัวเองไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องขายแนวคิดของบริษัทขายแนวคิดของธุรกิจหรือสินค้าแทนเพราะว่าตัวเราเพิ่งเริ่มต้นทำเนี่ยเรายังไม่มีความสำเร็จไปขายเขาพูดอย่างนั้นนะฮะเราน่าจะขายแนวคิดว่าเรามาทำธุรกิจกิฟต์รีดเนี่ยเราคาดหวังอะไรในอนาคตเขาบอกว่าบางทีการขายความคิดเนี่ยมันทำให้เราคุยกันแล้วมันจูนคลื่นได้ตรงกันมากกว่าหรือบางทีขายเรื่องราวที่น่าสนใจบางคนเขาเล่าแม้กระทั่งว่าตัวเราเนี่ยยังมีเรื่องที่ไม่น่าสนใจเราอาจจะเล่าเรื่องราวของไซด์ไลน์คือหมายความว่าเพื่อนที่ร่วมธุรกิจของคนอื่นๆที่มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจเขาฟังเขาบอกโอ้มันมีการเปิดใจหลายวิธีมากเลยอย่างที่เราได้คุยกันหลายตอนมาแล้วนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเปิดใจคนหรือเชิญคนมาร่วมเนี่ยนะคะร่วมธุรกิจเนี่ยเราต้องวิเคราะห์เขาก่อนนะคะวิเคราะห์เขาก่อนว่ากับคนคนนี้เนี่ยเขามีความคิดยังไงเขามีประสบการณ์ยังไงวันนี้ทัศนคติของเขาต่อธุรกิจแบบนี้เป็นแบบไหนนะคะถ้าดูแล้วเขาใหม่มากหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบเนี่ยอย่าไปเริ่มที่ธุรกิจดีกว่าเริ่มต้นที่สินค้าหรือว่าแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเรามีความสุขเนี่ยกลับจะทำให้คนเนี่ยต้อนรับเราได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำไปนะคะนะคะวันนี้อันนี้ต้องไม่ลืมนะคะนะคะเราจะพูดเรื่องธุรกิจต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะฟังและเขาสนใจที่จะฟังนะคะนั่นก็คือเป็นเคล็ดลับง่ายๆใช่ค่ะบางคนครับคุณหมอเขาอธิบายบอกว่าเขาก็อธิบายเป็นตรรกะคือเป็นเหตุเป็นผลเขาก็บอกผู้มุ่งหวังว่าพี่สบายใจได้นะธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยทุกๆธุรกิจในโลกนี้เนี่ยเริ่มต้นจากไซส์เล็กก่อนธุรกิจไซส์เล็กไปหาธุรกิจขนาดกลางไปหาธุรกิจขนาดใหญ่เขาเพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานเนี่ยมันเหมือนกิจการมันยังเป็นขนาดเล็กไม่ได้หมายความว่าอนาคตมันจะเล็กไปเรื่อยๆเขาบอกเครือข่ายมันก็จะต้องค่อยๆเติบโตเพราะนั้นก็อธิบายธรรมชาติไปวิธีอย่างนี้พอจะได้ผลได้ผลค่ะสำหรับท่านผู้ถามรายนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้อาจารย์เอกท่านผู้ชมท่านอื่นลองฟังว่าถ้าเราเนี่ยไปพูดกับเขาว่าเราเนี่ยมีรายได้เดือนละสองทำงานแค่2-3เดือนมีรายได้เป็นหมื่นเนี่ยแล้วเขาโต้กลับมาว่าเป็นแสนแล้วค่อยมาคุยเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดจากวิธีการเล่ารายได้ของเราเช่นมันอาจจะมี2แบบนะคะแบบที่1เราอาจจะเล่าว่าโอ้ผมทำแล้วผมมีความสุขมากเลยขนาดผมก็ใช้เวลาไม่มากนะแล้วก็ดูแลคนไม่กี่คนเนี่ยแล้วผมก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรเลยเนี่ยผมก็มีรายได้ประมาณเดือนละเป็นหมื่นละในเดือนที่3ซึ่งผมก็มั่นใจว่ามันเป็นทิศทางที่ดีพูดแบบนี้กับวิธีที่2พี่รู้มั้ยผมทำแป๊บเดียวได้เป็นหมื่นละเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไม่นานผมก็ได้เป็นแสนแบบนี้เขาจะถามเขาจะบอกอะไรว่ารับเป็นแสนแล้วค่อยมาพูดเหมือนมันใช่ไหมโอ้ใช่มันอยู่ที่วิธีการกันนะคะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกสิ่งนึงที่ช่วยได้คุณหมอเคยแนะนำมาโดยตลอดว่าบุคลิกภาพของเรานะครับบางทีเนี่ยบางคนเปิดใจโดยไม่พูดถึงเรื่องรายได้สักคำเลยครับคุณหมอคือยังไม่ทันบอกเลยว่าตัวเองเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่แต่ด้วยความที่อาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่เข้ากับคนง่ายอัธยาศัยดีพูดคุยแล้วถูกคอถูกชะตากันเนี่ยมันทำให้เรื่องอื่นๆเนี่ยที่เป็นเรื่องดูเซนซิทีฟเนี่ยมันเบาลงใช่ค่ะคแต่กับรายนี้เขาเป็นเพื่อนกันนะถ้าให้เดานะถ้าเราไปได้บุคลิกสุขภาพหน้าตาผิวพรรณที่ดีขึ้นเนี่ย บางครั้งยังไม่ทันเปิดปากเลยเขาจะถามเองด้วยซ้ำไปว่าเราไปทำอะไรมาเราไปทำอะไรมาแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาในทิศทางที่ดีขึ้นเลยเนี่ยไปถึงเนี่ยเราไปเริ่มกดดันเขาเรื่องรายได้เนี่ยก็อาจจะเจอประโยคที่แรงๆกลับมาครับต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขาจะพูดแรงๆกับเราหรอกนะครับแต่อย่าเสียกำลังใจนะคะคุณเก่งมากแล้วนะ2-3เดือนเพราะว่าคนอื่นๆเขามาเจอเราที่อยากจะสนใจธุรกิจก็มีครับพี่ชอบพูดเล่นๆกับนักธุรกิจของกิฟต์ฟารินเสมอนะคะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราผ่านโจทย์ยากๆเนี่ยที่เหลือมันจะง่ายแล้วล่ะนะคะใจเย็นๆนะคะเรายังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายแล้วคุณจะค่อยๆเก่งขึ้นค่ะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เคล็ดลับดีๆติดไม้ติดมือกลับไปใช้นะครับคงไม่ได้เกิดประโยชน์แต่เฉพาะท่านที่ถามมาแต่ท่านผู้ชมที่อาจจะเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันกับที่ถามคำถามมานี้ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับยังไงก็ตามครับทุกๆธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนเริ่มต้นมันก็เหมือนกับเราเป็น
คนขับรถมือใหม่ฮะเวลาเราเจอคำถามบางอย่างวันนี้เรารู้สึกว่ายากฮะแต่ว่าครั้งต่อไปในคำถามเดียวกันนี้เราจะบอกโอ้คำถามนี้เด็กๆสถานการณ์นี้เด็กๆแต่ตอนเราเจอครั้งแรกเนี่ยเรารู้มันยากแล้วถ้าผ่านไปอีกสักปีคุณนึกย้อนกลับมาถึงวันนี้อาจจะนึกขำก็ได้นะนะคะว่าไม่เห็นจะน่าท้อเลยมันก็อย่างนี้แหละนะคะและโดยเฉพาะธรรมชาติของคนที่มีรายได้เดือนละหลายแสนจากกิฟต์ฟรีนหรือเดือนละเป็นล้านจากกิฟต์ฟรีนเนี่ยทุกคนน่าจะเคยผ่านรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักหลายๆแล้วน่าจะผ่านประโยคที่แรงกว่านี้มาเยอะด้วยลองไปคุยกับเขาดูสิคะได้ค่ะใช่ครับวันนี้ทางรายการของเราและคุณหมอนะครับก็คงจะต้องล่ำลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครั้งหน้าครับคำถามของท่านผู้ชมจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ